วันนี้วิชาที่เราจะเรียนวิชาคณิตเรื่องจำนวนนับ201ถึง1,000เมื่อวานเราเรียนเรื่องจำนวนนับไม่เกิน200ถูกไหมวันนี้เราจะเรียนเรื่องจำนวนนับ201เห็นไหมน้องเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอกดปากกาก่อนน้องเห็นไหมตัวเลขที่มันลงท้ายด้วย1เราจะอ่านว่า201จะลงท้ายด้วยคำว่า1นะเราจะไม่อ่านว่า201เราจะอ่านว่า1โอเคนะตัวเลขที่ลงท้ายด้วย1เดี๋ยวคุณลบก่อนถัดไปเรามาดูกันเลยน้องจำรูปภาพ3รูปนี้ได้ใช่ไหมคะเมื่อวานน้องเห็นไหมรูปแรกอันนี้รูปแรกอันนี้นะเราจะเรียกมันว่าตารางหน่วยถ้ามีตารางหน่วยแบบนี้ทั้งหมด5รูปแสดงว่ามันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ5หน่วยถูกไหมถ้าสมมุติมีรูปแบบเนี้ย6รูปแสดงว่ามันมีค่าเท่ากับ6หน่วยยังจำได้ไหมถัดไปครูใช้สีแดงนะถัดไปเห็นไหมอันนี้คือตาราง10ถ้าในตัวอย่างมันมีตาราง10อยู่5 รูปแสดงว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันมีค่าเท่ากับ50ถูกไหมถ้ามีตาราง15รูปก็จะมีค่าเท่ากับ50ถ้ามี6รูปก็มีค่าเท่ากับ60มี7รูปก็มีค่าเท่ากับ70ถูกไหมถัดไปกูใช้สีฟ้าแล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าตารางร้อยถ้าสมมุติตารางร้อยมันมีทั้งหมด6 รูปมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ600ถ้ามีทั้งหมด7 รูปก็จะมีค่าเท่ากับ700ยังจำได้ใช่ไหมเมื่อวานการบ้านก็ยังทำไปแล้วเนาะเมื่อวานเคยทำการบ้านแล้วบ้างยกมือหน่อยมีไหมคะเก่งมากเลยถัดไปเรามาดูกันอันนี้น้องเห็นไหมเขาบอกว่าการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือถ้าสมมุติน้องดูอันนี้มีรูปอะไรคะมีรูปตารางร้อยและตารางหน่วยรูปตารางร้อยมีทั้งหมดกี่รูปคะรูปตารางร้อยมีทั้งหมดอันนี้1รูปอันนี้2รูปตารางร้อยมีทั้งหมด2รูปแสดงว่ามีค่าเท่ากับ200ตาราง10มีไหมเอ่ยตาราง10ไม่มีถูกไหมไม่มีเราก็ไม่ต้องเขียนลงไปถัดไปมีตารางอะไรต่อตารางหน่วยมีทั้งหมดกี่รูปมีทั้งหมด1รูป1รูปก็มีค่าเท่ากับ1หน่วยดังนั้นเวลาเรานำไปเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกน้องเห็นไหมมันมีตารางร้อย2รูปเราก็ใส่เลข2ลงไปในหลัก100ตาราง10มีไหมไม่มีถูกไหมไม่มีก็เท่ากับ0ถ้าเป็น0เราก็ต้องใส่เลข0ลงไปในหลัก10ถัดไปตารางหน่วยมี1 รูปเราก็ใส่เลข1เห็นไหมเหมือนเมื่อวานเลยแต่แค่จำนวนมันเพิ่มขึ้นถูกไหมเรานำ200อันนี้เขาอ่านว่า200เท่าไหร่คะทำใครดีคะถามกนกพิษเท่าไหร่คะเอาหายไปไหนแล้วอ่ะคนที่กูจะถามหายไปแล้วเดี๋ยวเลือกใหม่ปุญยิสาได้ยินครูไหมคะได้ยินไหมลูกสองร้อยเอ็ดเก่งมากเขาอ่านว่า201โอเคขอบคุณค่ะ201เนี่ยมาเขียนเป็นเลขไทยเขาก็จะได้ว่า201แบบนี้แล้วก็นำมาเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ2
ร้อยเอ็ดถัดไปข้อนี้เห็นไหมมันมีทั้งตารางร้อยตารางสิบและตารางหน่วยถูกไหมเรามาดูกันก่อนที่ตารางร้อยตารางร้อยตารางร้อยมันมีทั้งหมดกี่รูป1รูป2รูปมีทั้งหมด2รูปแสดงว่ามันมีค่าเท่ากับ200ถูกไหมคะถัดไปตาราง10ตาราง10มีกี่รูปเอ่ยมี1มี2มี3มี4มี4รูปแสดงว่ามันมีค่าเท่ากับ40ถัดไปตารางอะไรต่อตารางหน่วยตารางหน่วยมีทั้งหมด1 2 3 4มีทั้งหมด4รูปมี4รูปแสดงว่ามันก็มีค่าเท่ากับ4หน่วยถูกไหมคะเมื่อเรานำมาเขียนเป็นตัวเลขอินโดอาราบิกตัวตารางร้อยมี2รูปแล้วก็ใส่เลข2ลงไปในหลักร้อยตาราง10มี4รูป4รูปแล้วก็ใส่เลข4ลงไปในหลัก10ตารางหน่วยมี4รูปเหมือนกันเราก็ใส่เลข4ลงไปในหลักหน่วยเดี๋ยวนะเรานำมาเขียนเป็นตัวเลขไทยเราก็จะได้244ถัดไปนำมาเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะได้ว่า244ถัดไปนะคะอันนี้น้องเห็นไหมมันมีตารางอะไรคะลูกตารางร้อยทั้งหมดกี่รูปอันนี้รูปที่1รูปที่2รูปที่3มีตารางร้อยตารางร้อย3รูป3รูปก็มีค่าเท่ากับ300ทีนี้เรานำมาเขียนเป็นตัวเลขอินโดอาราบิกตารางร้อยมี3รูปใช่ไหมลูกเราก็เขียนตัวเลข3ลงไปในหลัก100ตาราง10มีไหมไม่มีถูกไหมไม่มีก็เติมเลขอะไรคะเลข0ถัดไปตารางหน่วยตารางหน่วยก็ไม่มีถูกไหมไม่มีถ้าไม่มีเราเติมเลข0ไปเลยค่ะทีนี้เรานำ300 300แบบนี้นะมาเขียนเป็นเลขไทยเราก็จะได้แบบนี้และนำมาเขียนเป็นตัวหนังสือ300ได้ไหมถัดไปเนาะถัดไปอันนี้เห็นไหมอันนี้มันมีครบเลยมันมีทั้งตารางร้อยตาราง10และตารางหน่วยเราเขียนได้เลยไหมอันนี้ดูมีตารางร้อย1 2 3 4โอ้มีตั้ง4รูป4รูปก็มีค่าเท่ากับ400ถูกไหมคะ4รูปก็400ต่อไปตาราง10ตาราง10ตาราง10มีเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4ตาราง10ก็มี4รูป4รูปก็เท่ากับ40ถัดไปตารางหน่วยตารางหน่วยมี1 2 3ตารางหน่วยมี3รูป3รูปก็มีค่าเท่ากับ3หน่วยทีนี้เรานำมาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขฮินดูอาราบิกน้องเห็นไหมตารางร้อยมันมีทั้งหมด4รูปเราก็ใส่เลข4ลงไปในหลัก100ตาราง10มี4รูป4รูปเราก็ใส่เลข4ลงไปในหลัก10ถัดไปตารางหน่วยมี3รูป3รูปเราก็ใส่เลข3ลงไปในหลัก10น้องใส่ไปทีละตัวเลยนะลูกนะทีนี้เรานำ443มาเขียนเป็นตัวเลขไทย443แล้วก็นำมาเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะได้443ลายมือคงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่น้อง
แต่เวลาน้องเขียนน้องเขียนให้สวยกว่าครูนะถัดไปอันนี้เห็นไหมมีตารางร้อยเยอะเลยตารางร้อยตารางร้อยมีทั้งหมดกี่รูปคะ1 2 3 4โอ้5 6 7 8ตารางร้อยมีทั้งหมด8รูป8รูปก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่8รูปก็มีค่าเท่ากับ800ถูกไหมคะถัดไปตาราง10ตาราง10ก็มี1 2 3ตาราง10ก็มี3รูป3รูปก็เท่ากับ30ทีนี้เรานำมาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตารางร้อยมี8รูปเราใส่เลข8ลงไปในหลักร้อยตาราง10มี3รูปเราก็ใส่เลข3ลงไปในหลัก10ถัดไปตารางหน่วยตารางหน่วยมี0รูป0รูปก็คือไม่มีเราก็ใส่เลข0ลงไปเลยในหลักหน่วยทีนี้เรานำ830มาเขียนเป็นตัวเลขไทย830แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะ8เดี๋ยวครูขอลบก่อนมันเขียนไม่พอเขียนด้านล่างนะ830ถัดไปรูปนี้รูปนี้เห็นไหมมันมีเฉพาะตารางร้อยไหนลองมานับดูสิตารางร้อยมันมีทั้งหมดกี่รูป1 2 3 4 5มีทั้งหมด5รูปยังมีอีกไหมคะยังมีอีกอันนี้เป็นรูปที่6 7 8 9สิบตารางร้อยมีสิบรูปสิบรูปสิบรูปก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกสิบรูปมีค่าเท่ากับครูสุ่มถามใครดีเอ่ยใครอยากตอบสุรดีดสิบรูปมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 1,000 เก่งมาก 1,000 1,000 หรือเราอาจจะมาวาดเป็นรูปแบบนี้ก็ได้น้องดูอันนี้เขาเรียกว่ารูปอะไรอ่ะเคยเห็นไหมเคยไหมคะมันคล้ายรูปลูกบาศก์เห็นไหมจากอันนี้10อันมารวมเป็นอันนี้1อันก็จะมีค่าเท่ากับ 1,000 เหมือนกันโอเคไหมถัดไปเรามาดูในหน้าที่9และ10ในเล่มสีชมพูเปิดเลย9และ10 9และ10หนังสือเล่มสีชมพูใครเอาขึ้นมาแล้วยกให้ครูดูหน่อยออกมาหรือยังทีนี้เรามาดูอันนี้ครูจะให้น้องทำเองแล้วครูจะสุ่มถามน้องบอกน้องดูนะคำสั่งเขาบอกว่ายังไงเขียนตัวเลขคำสั่งเขาบอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนข้อที่หนึ่งครูให้น้องทำเองแล้วเดี๋ยวครูจะเปิดไมค์แล้วสุ่มถามทำเองเลยดูสิข้อที่หนึ่งมันมีตารางอะไรใครเสร็จแล้วบ้างข้อหนึ่งมีไหมโดนัทโดนัทโดนัทข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูกโดนัทหายไปไหนแล้วฮัลโหลได้ยินครูไหมคะ400ข้อที่1มีค่าเท่ากับ
400เก่งมากเลยข้อที่1ได้400เสร็จใช่ไหมเรานำมาเขียนเป็นตัวเลขไทยด้วย400ถัดไปข้อที่2ตะวันตะวันเท่ากับเท่าไหร่คะ230ครับ230เก่งมากเลยคนไหนที่ครูเรียกน้องให้ตอบคำถามน้องฝึกปิดเปิดไมค์ด้วยนะไมค์จะอยู่ด้านซ้ายมือด้านล่างเพราะพอครูเปิดไมค์น้องเสร็จน้องหายไปแล้วจากหน้าจอครูกว่าไม่เจออันนี้ครูเขียนเป็นตัวเลขไทยด้วย230ถัดไปข้อที่3ใครจะตอบยกมือเอาเปลี่ยนคนปุญญิสาคุณยิสาตอบเท่าไหร่คะลูกได้ยินไหมเดี๋ยวครูกดใหม่587587เรามาดูซิจริงไหมมี1 2 3 4 5หลักร้อยมี5อัน1 2 3 4 5 6 7 8โอเคถูกต้อง587คนที่ตอบแล้วน้องปิดไมค์ด้วยนะลูกนะปิ้วคุณช่วยกันปิดไมค์น้องปิดไมค์ด้วยนะอยู่มุมล่างด้านซ้ายมือถัดไปข้อที่4ใครจะตอบเปลี่ยนคนรอบนี้เปลี่ยนคนไม่เอาคนเดิมแล้วเปลี่ยนคนนัทธนันท์นัทธนันท์เท่าไหร่ลูกนัทธนันท์นับก่อนเท่าไหร่คะคนไหนพร้อมตอบเลยยกมือกันกวีเท่าไหร่คะน้องตบเท่าไหร่ลูก848เก่งมากเลยน้องปิดไมค์ด้วยนะคนที่ตอบแล้วน้องปิดไมค์ด้วยลูก800 848ตาวะลูกพี่เด็กคนไหนได้ก็ลองนับดูใหม่นะลูกนะหน้าถัดไปหน้าที่10เปิดใหม่นั่งคุณครูเปิดใหม่น้องย่าปิดใครเปิดไมค์ปิดไมค์ด้วยลูกครูใจหน้าถัดไปเขาบอกคำสั่งเขาบอกว่าไงเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือใช่ไหมลูกให้น้องทำเลยค่ะน้องทำเลยทำเลยเดี๋ยวครูสุ่มถามเหมือนเดิมเปลี่ยนคนรอบนี้เปลี่ยนคนข้อที่หนึ่งใครเสร็จแล้วบ้างมีไหมมีคนเสร็จไหมคะทานทาราข้อที่หนึ่งตอบเท่าไหร่ลูก600เท่าไหร่601ถ้าลงท้ายด้วย1เราต้องอ่านว่า600อะไรลูก601ค่ะ601ถ้าลงท้ายด้วย1เราต้องอ่านว่า1นะลูกนะ601601หรือว่าเขียนแบบนั้นนะในหนังสือน้องปิดเสียงให้ครูด้วยนะปิดไมค์ด้วยลูก601ต้องเอามาเขียนเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะและตัวหนังสือถัดไปข้อที่2ใครตอบได้ยกมืออ่ะตัวเอง iPhone iPhone iPhone
ช่ไหมเปิดไมค์เป็นไหมลูกใช่ไหมได้แล้วแล้วเบสิบแปดร้อยร้อยให้เบสิบลืมเท่าไรลูกแปดร้อยได้ใจไหมได้ใจไหมว่าแปดร้อยนับใหม่สิได้ใจนับใหม่สิลูกแปดหรือเก้าเก้าข้อที่สองเท่ากับ900น้องนับดีๆมันซ้อนกันอยู่มันอาจจะตาลายขอลบก่อน900แล้วก็เขียนให้ครบเลยนะทั้งตัวเลขอินโดอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือคนที่ตอบครูแล้วน้องปิดไมค์ด้วยไอโฟนปิดไมค์ด้วยลูกไมค์อยู่มุมซ้ายมือขอบคุณครับถัดไปข้อที่สามใครตอบได้ยกมือมีไหมชื่ออะไรธีระวัฒน์ตอบแล้วปิดไมค์ด้วยนะลูกนะน้องเขียนให้ลายมือสวยกว่าครูนะถัดไปข้อสุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดียกมือพิพัฒน์พรเท่าไหร่ลูก800นับใหม่สิ8จริงไหมน้ำใหม่สีลองนับดูใหม่700700เท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยเท่าไหร่เท่าไหร่ครับติ๊กตอกได้ยังแปดร้อยเก้าสิบเก้าแปดหรือเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าน้องเอามาเขียนให้ครบนะทั้งตัวเลขไทยและตัวหนังสือด้วย799แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือใครตอบแล้วน้องปิดไมค์ครูด้วยนะใครทำเสร็จหมดทั้งสองหน้าทั้งหมดกี่ข้อลูก8ข้อยกมือใครเสร็จแล้วตบมือตัวเองเลยเก่งมากวันนี้เราจะไม่มีการบ้านเพราะเราทำเสร็จในคาบใช่ไหมวันนี้เราจะไม่มีการบ้านวันนี้เราเรียนเสร็จเร็วเพราะเราตั้งใจเรียนมีทั้งหมด8ข้อนะทำให้เสร็จนะคะ